สวยมากเนี่ยเราได้คำว่าอนาคตเนาะเห็นรายการตัวนี้เหรอเนาะนี่ครับทายาทโชคมงคลเพศผู้11เดือนของดีอยู่ที่นี่แต่บอยทีซีก็ไม่เคยมาอันนี้เสียเปากับน้องฝ้ายครับพามาก็เลยได้เห็นของดีดูจะเลี้ยงดูจะรักแบบเลี้ยงดีนะดีแล้วลูกแกโอ้ไม่ธรรมดาวันซ่อนชิ่งตั้มตัวดีครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะเธอเอ้ยหล่อบ้านอาบน้ำได้เสียด้วยนี่โอ้จะอาบต้องเป็นน้ำแม่ให้แต่น้ำแม่น้ำแม่มันก็152ปกติก็ล่องสาบอ่ะครับอันเด้โอ้มันไม่คือตมมันมีให้หน้าซองหายอย่างนั้นมันก็เลยนอนตมทุกคนมันมีน้ําสวยเนาะโอ้เลยนี่ตมอยู่หั่นน่ะนอนมันมักตมเด้ทุกคนสุดยอดเออมันก็ตมมากครับคันได้ยืดขึ้นครับตมแน่กับผิวมันมันมีด้วยทุกคนเอาไปปั้นให้ดูเนาะเฮ็ดพอพันเบียงเสียเปาเฮาคือเลยคือแหละนี่แหละของจริงปวดหน้าแล้วเฮ้ยเอาไว้กันหน้าไปออกไปซื้อผักกินมาใจเองพึ่งไปพึ่งกลับไปได้สุรินทร์บ่ส่งลูกนะดีที่กันเราไม่บ้าว่ะไม่ใช่จ้องไว้จะได้ไม่ได้จ้องจักเถื่อไม่จบเลยเนาะพี่บอยอืมยังว่าแบบมันมีเหมือนคนอยากได้ไงก็ถามเราเห็นเยอะมากพี่บอยอืมมีเยอะแล้วก็บอกไปเลยว่างบเท่าไหร่อะไรเงี้ยขายได้โอ้เล็บก็ดียกดีหัวเบาดีเชือดดีสิบเอ็ดเดือนเนี่ยนี่พี่น้องเบิ้งเอาลวดนี่ร้อยสี่สิบสองวันนั้นไม่ได้จับว่าดีๆนะแต่เราพ่อนั่นเป็นชื่อค่อยดันมันรอเข้าเติมหอกพ่อเลยสามซื้ออย่างแล้วครับเนี่ยตั้งซื้อไปครับต้องปลาล้านต้องปลาล้านหมดหมดเด็กชายทองปานควายน้อยแต่ตัวไม่น้อยอายุน้อยแต่ตัวไม่น้อยเลยครับต้องปลาล้านหมดหมดพูดนะไทยก็ดีอันทะก็ดีด้วยน้องคันเอาล่างแล้วล่างขี้ตมออกแล้วห่วยร้องเพลงก็ได้อะยังน้อยมากเลยเป็นนักร้องไม่ได้ไปตอนนั้นก็ได้มาเห็นเป็นตู้ยืนนอนไม่หลับแค่เข้าไหวเฉยสวยจริงมันยืนแบบว่ายกคอแบบคอมันยกดีอ่ะใช่ค่ะยกคอมันงูอ่ะเนื้อตัวมันดีถ้ามันไปโดนแบบอาหารหน่อยแล้วก็เนาะเนื้อกินยากกลมไปเลยเนื้อตัวมันกลมดูลำตัวมันเป็นดูระบบเราไปตัดไปจับมันก็จะท่วมเหนียวเขาเลยของดีที่ซุ่มอยู่กลางป่าครับพี่น้องระเบิงระบบบริหารจัดการฟาร์มด้วยนี่แปลงแพงกุล่าครับพูนะย่าไปหอดพูนทางดำพูนแพงกุล่าล้วนๆเลยครับจัดการฟาร์มดีมีชัยไปกว่าครึ่งพูนมองควายนอนสาบักไงเลยแล้วน้ำใสพร้อมครับน้ำนี่บ่ดำเด้ควายนอนแล้วก็สูบน้ำมาใส่แปลงนี่แฮงกูล่าทั้งนั้นเลยบ่เคยออกซื้อใดๆทั้งสิ้นครับคองแต่ว่าขายควายเงินแสนเงินล้านตลอดครับเมื่อนี้เดี๋ยวพาเบิ่งที่เด็ดลูกโชคมงคลโช
ชมมงคลนี่กับโอ้แชมป์หลายสนามเดี๋ยวเบิ่งทายาทกันครับน้องไฟกับเสียเปาด้วยพาเข้ามามือนี่จอบน้องไฟมาจอบดุลแล้วครับพูดนะทองปันเราจะให้เราไปนอนหลับได้ยังไงเราก็พูดถึงแต่มันอย่างนี้แหละ พูดกันอยู่คนชอบใครก็พูดแต่เรื่องใครแล้วเฮียค่อยงามกับสาวงามเข้ากันดีปานยังพี่บอยมาตลอดจนมันจะต้องเป็นของนอยแหละถ้าใครอยากได้ก็ถามแม่ได้เลยแม่จะเปิดอยู่ก็เธอเลยเป็นเจ้าของแท้ท้องโอ้คือคือคักคือคักอันยกคอขึ้นหน่อยยกคอขึ้นหน่อยบ่นักหัวดอกมีสนามอะไรวะห้วยแถลงห้วยแถลงอุบลอุดรงานเริ่มมาแล้วนะคะที่เหลือเพื่อนดูดีทุกของมันก็สวยนะทุกคนข้าวของมันก็คือสายประกวดของเทศเลยนะเราไม่ค่อยเห็นผลงานของไอ้ตัวนี้นอกบ้านเนาะโชคมงคลเพิ่งเห็นผลงานตัวเป็นๆนี่ละเห็นพอมันมากเลยเอาผมครับพอกับแชมป์โอ้จากวัดจากสนามเป็น10สนาม2ตัวพุ่นดิแต่เป็นตัวผู้กันแต่มันตายตัวนั้นบ่ครับโอ้เสียดายอืมแม่แกผสมแต่พ่อพันธุ์ดีๆที่บอยแกเลือกใส่ละตัวอืมแล้วก็แม่บล็อกแกก็มีแต่แม่บล็อกใหญ่แม่มัน152ครับนี่แล้วแนวทางการพัฒนานี่แหละก็มาคุยต้องผสมแบบว่าพัฒนาไปนานดิพี่น้องแกอยู่ว่าทำไมแกได้แนวคิดมาจากไหนที่เราได้ชอบมากเลยบ้านเราคนแก่จะไปรู้เรื่องไปเดินไปเลยดูลำตัวมันดิไม่ตั้งหัวจักจูงมันยังไม่รู้เรื่องเวลาไล่ออกก่อนไหวพยังพะย่าควายดิบ่มักให้จูงมักให้เจ้าของยังน้ำไถ่เดินก่อนอ่ะพะย่าควายนะเห็นว่าไปทั้งก่อนมึงสิย่างมาเลยทุนบ่เคยเสียบ่ทันจินซื้อว่าอีหยังเกาะทองปานทองปานทองปานนี่เด็กชายทองปานของเฮาทองปานร้านอันไอ้ปังแม่มันลูกบักปังโอ้แม่เป็นลูกป๋าปัง8ริ้วลูกแม่ลูกป๋าปังพ่อโชคมงคลไม่คิดว่ามันจะให้ลูกดีนะไอ้โชคอะโชคมันจะยาวเนาะมันจะลำตัวยาวจะถ่ายจะถ่ายเหรอมันจะให้เขาจับเดี๋ยวมีคนเขาถามเลยวันนั้นไม่ได้ถ่ายเลยพี่บอยโอ้คือถ่ายกับเจ้าของคือใช่หรอเยี่ยมเลยเจ้าของครับเอาไหมล่ะแม่ให้ถ่ายไหมล่ะนอนไม่หลับราคาก็ไม่แรงแล้วพี่บอยถอดกันอยู่ยังว่าไฟงานมันก็ยังคือก็คือไฟงานอยู่ดีเนาะถ่ายไหมถ่าย YouTube ไหม